เมนูลดความอ้วนค่ะทานติดต่อกันเป็นประจำหนึ่งเดือนรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเรด้วยนะคะเมนูที่เคเลดว่านี้ก็คือเม็ดแมงลักค่ะเราจะใช้น้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใส่เม็ดแมงลักไปทั้งหมด1ช้อนชาค่ะเพื่อ,อนๆค่ะไม่ต้องใส่เยอะ1ช้อนชาเนี่ยเมื่อเวลาเขาพองเนี่ยเขาก็จะเยอะเองนะคะพอเราใส่แล้วใส่เข้าไปนะคะเขาก็จะเริ่มพองแบบนี้ ยังไม่สามารถใช้ได้นะคะเขาแค่เริ่มพองเนาะแล้วก็ใช้ช้อนคนไปรเรื่อยๆค่ะจากนั้นนะคะก็พักเขาทิิงไว้ทั้งหมด25นาทีก่อนที่เราจะเราจะลงมาทานนะคะตอนนี้ยังทานไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเมื่อครบเวลา25นาทีนะคะเขาก็พองเต็มที่แล้วนะคะจากนั้นค่ะก็แสดงว่ามันใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวแค่แค่จะก,กระเถิบมาให้ดูใกล้ๆนะคะ ลินเอาน้ำออกค่ะค่ะก็สังเกตเห็นชัดเลยนะคะว่าเขาดูดน้ำไปเยอะเลยนะจากตอนแรกน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยน้ำเขาเหลือแค่นี้เองนะคะเขาดูดน้ำก็พองเต็มที่แล้วนะคะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนถัดไปกันเลย ไปนะคะเราก็ใส่เม็ดแมงรักลงในถ้วยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ว่าไม่มีน้ำตาลน้ำตาลศเ,เป็นค่ะเพื่อนเคนาคนผสมให้เข้ากันนะคะทานเช้ากับเย็นหรือว่าทานเย็นก่อนอาหารนะคะต้องทานก่อนอาหารนะคะเพ่อน,นค่ะ,คะทานทุกวันเป็นประจำระยะเวลาหนึงเดือน เห็นผลแน่นอนค่ะเพราะว่าเม,ม็ดเมล็ดรักเนี่ยจะไปช่วยดูดน้ําตาลดูดจับน้ําตาลดูดจับไขมันนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของความอ้วนแล้วก็น้ําหนักเยอะนั่นเองค่ะนี่ค่ะค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอก,กันใหม่สวัสดีค่ะ